ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะค่ะโอเคนะคะก็ช่วงนี้แดดวันนี้แดดร้อนค่ะสงสัยฝนจะตกหมดค่ะไม่มีเมฆบังท้องฟ้าเลยค่ะนะคะแดดก็เข้ามาเราก็พูดธรรมะที่มันเอามาใช้ชีวิตจริงกันทุกวันซึ่งเป็นลำเป็นวิธีการนำมาปฏิบัติคือธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสวัสดีค่ะคุณโจ้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางโลกเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปในรายการอุเทศธรรมเมื่อคืนว่าถ้าเป็นทางโลกเนี่ยนะคะเป็นทางโลกเนี่ยการที่เราจำได้แล้วเราไปสอบเนี่ยมันก็จะผ่านสวัสดีครับพี่แพตตี้นะก็จะผ่านการสอบถือว่าเราจำได้จำข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าตามธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ธนิดาสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาในทางธรรมเนี่ยตราบใดที่เรายังทำไม่ได้ตราบใดที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยแสดงว่านั่นยังสอบไม่ผ่านแต่ทางธรรมกับทางโลกแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางโลกเนี่ยจำไม่ได้สอบไม่ผ่านตกจบเลยค่ะจบไม่ผ่านหลักสูตรต้องเริ่มต้นใหม่ต้องนู่นต้องนี่ใหม่แต่ทางธรรมเนี่ยไม่เหมือนสวัสดีค่ะคุณดาเลศทางธรรมเนี่ยไม่เหมือนถึงคุณจะสอบไม่ผ่านคุณสามารถต่อตรงนั้นสอบใหม่ได้ทันทีอย่างเช่นณเวลานี้นาทีนี้เจอความโกรธแล้วไม่ผ่านดันไปว่าเขาทันทีเลยไม่ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจแต่วินาทีต่อไปคิดขึ้นได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิดขอโทษและตั้งสติได้หยุดการกระทำนั้นทันทีสอบผ่านแล้วค่ะทางโลกเนี่ยทางธรรมเนี่ยไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่แต่การเรียนต่างๆเนี่ยที่เราไปเรียนหนังสือกันไปทำอะไรกันเนี่ยถ้าเราสอบไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เลยค่ะเขาไม่ให้เราแก้ตัวการแก้ตัวเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นได้แต่มันต้องใช้เวลาในการแก้ตัวสวัสดีค่ะพี่นวลแต่ว่าทางธรรมเนี่ยถ้าเราพลาดปุ๊บเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้เลยค่ะของเก่าที่เราทำอยู่เนี่ยที่มันต่อยอดได้เนี่ยพระพุทธศาสนาเรียกว่าบารมีเรามีบารมีเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้เร็วอย่างนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะน้องแอมก็เลยบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยจำไขว้กันสับสนนะคะสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลนะคะสับสนเราไขว้กันเราสับสนบางทีเราเอาทางโลกไปใส่ทางธรรมทางธรรมไปใส่ทางโลกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยรับหน้าที่เขาเรียกว่ารับอาสาครูบาอาจารย์เนี่ยมอบหน้าที่ให้ว่าอาจารย์ธรรมวลีไปสอนโยคีนะอย่างเช่นคอร์สเนี้ยซึ่งทางวัดเนี่ยก็ทำตาตั้งให้เลยนะคะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ประจำวัดนะคะก็มีตาตั้งแต่งตั้งของทางวัดให้อาจารย์ธรรมวลีสอนกรรมฐานทีนี้พอเราสอนไปเนี่ยโยคีเนี่ยเขาทำไม่ได้สวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะคุณชอบปากกานะคะปรากฏว่าโยคีทำไม่ได้ถูกโยคีก็มาตอนสอบบรมเนี่ยโยคีก็บอกว่าอาจารย์แม่ชีไม่สบายใจเลยอ่ะอาจารย์สอนเหนื่อยแต่ว่าแม่ชีไม่ได้อะไรกลัวอาจารย์เสียใจกลัวอาจารย์ผิดหวังบอกแบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะแม่บิวสวัสดีค่ะคุณรัตนานะคะกลัวอาจารย์จะผิดหวังกลัวอาจารย์จะเหนื่อยฟรีเพราะว่าไม่ชีไม่ได้อะไรอันนี้เอาทางธรรมก่อน
ขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบารมีในพุทธศาสนาว่าเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรแล้วถึงเราจะเป็นผู้รับมอบหมายมีคนบอกให้เราทำแต่การตัดสินใจของเราเนี่ยคือการเริ่มต้นของเราแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนมอบหมายแล้วค่ะมันเป็นงานของเราแล้วค่ะถึงจะมีการมอบหมายก็จริงแต่ว่าเหมือนกับเราฟังคนใส่ร้ายกันมาเนี่ยสมมติว่าเราฟังใครใส่ร้ายใครมาสักคนนึงให้เราฟังแล้วเราเชื่อทันทีว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วการที่เราไปด่าคนคนนั้นต่อไม่ใช่ว่าคนที่มาบอกต่อเราเนี่ยจะผิดหรือบาปแต่ตัวเราเองนี่แหละบาปเต็มๆเลย 100% ละเพราะมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราเองที่เราเนี่ยไปเชื่อเขาแล้วเราก็ทำตามที่เขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเรางานก็เหมือนกันค่ะที่มีการมอบหมายให้กับเราเนี่ยถ้าเรายอมรับแล้วแสดงว่าตัวเราเนี่ยค่ะรับแล้วถ้าเรารับปุ๊บเดี๋ยวเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำทีนี้ก็แม่ชีก็เสียใจว่าทำไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกอะไรเงี้ยบอกแม่ชีไม่ต้องเสียใจหรอกทุกคนเนี่ยทำเต็มที่ในสิ่งที่เราทำแล้วอาจารย์เองเนี่ยก็เต็มที่มีความรู้เท่าไหร่มีความเข้าใจยังไงก็อธิบายให้แม่ชีฟังแม่ชียังไม่เข้าใจอาจารย์ก็อธิบายใหม่มันมีความสุขกับการอธิบายใหม่มันไม่ได้มีความทุกข์อย่าคิดแทนสวัสดีค่ะคุณฟ้าอย่าคิดแทนคนเราเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนึงชอบคิดแทนกันทั้งที่ระดับสติปัญญาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ชอบคิดแทนต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อกี่วันที่ผ่านมาก็มีญาติธรรมเข้ามาคุยบอกว่าอาจารย์คนนั้นเขาบอกว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ฟังแล้วเขาก็ไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่าไปไม่สบายใจเพราะเจ้าของเองเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยอาจารย์นโมลียังไม่เป็นอะไรเลยไม่ต้องไม่สบายใจแทนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรปล่อยเขาค่ะเพราะตัวเองเชื่อเสมอว่าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปผูกติดไว้กับสิ่งที่ดีๆเช่นคำพูดดีๆหัวใจดีๆกิจกรรมดีๆพอแล้วทีนี้เนี่ยไอ้คนที่เขาพูดไม่ดีเนี่ยแทนที่เขาจะเอาเวลาไปทำความดีเขาเอาเวลามานั่งพูดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็รับกรรมของเขาเองคนที่นั่งนินทาคนอื่นคนที่นั่งว่าคนอื่นคนที่ใส่ร้ายคนอื่นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยไม่เห็นมีใครเจริญสักคนเราเองซะอีกที่จะต้องเป็นห่วงเขาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเขามีเวลาทำความดีหรือเปล่า เขามีเวลาทำความดีหรือเปล่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขายุ่งไปหมดนะบางทีบางคนก็บอกว่าอาจารย์นโมลีอาจารย์นโมลีไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนหยุด หยุดคือเราเคยมาอยู่ด้วยกันสักวันนึงไหมหรือเราเคยมาอยู่ด้วยกันสักเดือนนึงไหมหรืออยู่ด้วยกันสักอาทิตย์นึงมาดูก่อนว่าวันนึงเนี่ยอาจารย์นโมลีทำอะไรบ้างมาดูก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราจะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องพวกนั้นเลยอย่างเมื่อวานค่ะเช้ามาทำกับข้าวกันเสร็จใช่ไหมคะทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็จัดรายการวิทยุเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะจัดรายการวิทยุเสร็จปุ๊บมานั่งตั้งเขียนหัวข้ออะไรเพื่อที่จะให้พี่เยาเนี่ยช่วยสรุปให้พี่เยาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยขอบคุณพี่เยามากๆนะคะที่เอาไปลง YouTube ให้ทุกวันเลยก็สรุปให้พี่เยาอะค่ะเขียนเป็นพอจัดรายการเสร็จก็จะเขียนโปยที่หน้าไลฟ์สดสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะก็เขียนโปยพอเขียนเสร็จปุ๊บก็แชร์ไปที่เพจพอแชร์ไปที่เพจเสร็จปุ๊บก็ไปสอนโยนักเรียนเนี่ยนั่งรออยู่ละพอสอนเสร็จปุ๊บก็ทำอาหารให้กับเนนนะเมื่อวานไม่ได้ทำเมื่อวานมาม่านะคะแล้วตัวเองก็ทานข้าวเมื่อวานทานข้าวเสร็จปุ๊บก็วุ่นวายเรื่องเอกสารนิดนึงเกิดเซ็นเซอร์อะไรเอกสารนิดนึงเกี่ยวกับการทำสมาคมค่ะคุณตั้มสมาคมจิตอาสาของเราได้แหละก็เคลียร์เอกสารนู่นนี่นั่นพอเสร็จปุ๊บก็ให้แม่ชีกับพี่หมอพรเนี่ยช่วยกันเตรียมซองเมื่อวานซื้อก็ไปเตรียมซองกฐินเตรียมซองกฐินเมื่อวานก็แพ็คใส่กล่องเล็ก
พื่อที่จะส่งไปให้ตามญาติธรรมที่เป็นเจ้าภาพที่ต้องการใครต้องการเราก็จะผลิตให้อ่ะก็ส่งกฐินนะคะพอเมื่อวานปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้ออาหารของเนนก็หมดนมของกินของอะไรในวัดเนี่ยค่ะเกี่ยวกับในวัดเนี่ยก็หมดไปส่งไปรษณีย์ไปยื่นสมาคมไปถ่ายเอกสารโอ้โหแบบของเนี่ยมันที่เล่าตรงนี้กำลังจะเล่าว่าทุกอย่างเนี่ยมันรันกันเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะเอาเวลาอันไหนเนี่ยไปคิดที่จะเล่าแต่คนเนี่ยมาคิดแทนว่าอาจารย์นโมลีจะเครียดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่มีเวลาคิดเลยแล้วพวกนี้เลยไม่ต้องเป็นห่วงที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะใครจะพูดถึงยังไงก็ของใครของมันค่ะไม่มีเวลาจริงๆตอนเย็นก็ไปหาแม่หน่อยนึงไปหาแม่หน่อยนึงก็ซื้อกับข้าวซื้อข้าวกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มาเตรียมตัวเมื่อคืนก็บรรยายหมดเวลาแล้วค่ะนะคะก็ไปคุยที่อำเภอก็ขยับทีละหน่อยเมื่อวานก็ไปติดต่อกับท่านปลัดนะคะต้องขอบคุณท่านปลัดที่ให้ความเมตตาในการดูแลเรื่องเอกสารให้ก็คงจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะก็จะพยายามทำให้มันเสร็จอย่างจริงๆเนี่ยอยากจะให้มันเรียบร้อยก่อนออกพรรษานะคะเพราะว่าออกพรรษาเนี่ยเฉพาะเดือนธันวาเนี่ยคิวตารางของการจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นเลยค่ะแน่นตลอดเลยก็เลยอยากจะทำให้มันเสร็จนี้นะคะทีนี้เมื่อวานเราคุยกันหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่ได้พูดไปว่าธรรมะของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยอย่างการเรียนเนี่ยเมื่อตกแล้วเนี่ยมันต้องลงทะเบียนใหม่เมื่อมันหมดโอกาสไปเลยนะบางอย่างสอบไม่ผ่านนี่หมดโอกาสไปเลยแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีนาทีนี้สอบไม่ผ่านนาทีต่อไปได้โอกาสสอบผ่านได้เช่นเราโกรธหรือเราเกลียดการที่เราเกิดความโกรธขึ้นมาการที่เราเกิดความเกลียดขึ้นมาการที่เราเกิดความอิจฉาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราขาดสติคนมีสติมันจะไม่โกรธนะคะคนมีสติจะไม่เกลียดคนมีสติจะไม่อิจฉาจิตมันไวมากค่ะรัดนิ้วมือเดียวน่ะล้านล้านขณะนะคะสวัสดีค่ะพี่ปีสวัสดีค่ะคุณพรชัยนะคะก็จิตขณะเนี่ยมันเป็นล้านล้านขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตมันเกิดไวขนาดนั้นเนี่ยพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทันมันเราไม่ทันมันเนี่ยการที่เราไปเจอปุ๊บแล้วเราโกรธขึ้นมาเนี่ยตอนที่มันโกรธมันไม่ทันนะคะแต่ตอนที่เรารู้ว่ามันโกรธอะคือทันมันคือทันตอนที่เรารู้แล้วว่าเรากำลังโกรธอยู่ตอนที่เรารู้ว่าเรากำลังอิจฉาอยู่นั่นแหละค่ะคือเราทันมาแล้วนั่นแหละค่ะคือการให้อภัยมันเป็นการให้อภัยกับตัวเองแล้วมันได้แล้วมันสามารถที่จะใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นทางโลกเนี่ยคุณสอบผ่านไปเช่นทุกวันเนี้ยบางวิชาเนี่ยนะจริงๆแล้วตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยมีอยู่วิชาหนึ่งได้เกรด C นะคะแต่ว่าไม่เคยลงถึงดีค่ะถ้าลงถึงดีนี่เขาบอกว่าจะหมดสิทธิ์ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจนะคะพอตอนหลังมันมาได้เองนะคะมันได้เองมันเปลี่ยนไม่ได้ที่จะเล่าเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนเกรดที่เราเรียนมาได้เมื่อเกรดมันออกมาแล้วเนี่ยมันจบแล้วค่ะมันไม่มีสิทธิ์ทางโลกเป็นแบบนั้นแต่ทางธรรมเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้เลยบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้นทุนไม่มีสูงเลยนะคะเกิดมาเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยของผอ.โรงเรียนหนึ่งไม่บอกชื่อโรงเรียนแล้วกันผอ.โทรมาไม่รู้เวลานะคะไม่ทราบเวลาเดี๋ยวคงต้องติดต่อกับทีนี้เนี่ยพอบางคนเนี่ยต้นทุนมันต่ำแต่เขาสามารถพลิกชีวิตได้พลิกชีวิตของตัวเองเนี่ยสมัยก่อนชอบดูหนังอยู่เรื่องนึงเขาก็จะแก่กว่าตัวเองนิดๆหน่อยๆไม่ทราบว่ามีใครทันมั่งหนังเรื่องขอโทษทีนะคะพอแกกดมาแล้วสัญญาณมันจะขาดอะค่ะนะคะโอ้ยน่าจะมีธุระอะค่ะแต่ว่าไม่ทราบเวลาทำงานของเรานะคะ
เลยสมาธิเสียเลยสมาธิเสียเลยหนังเรื่องวันลีนะหนังเรื่องวันลีเนี่ยพอออก็ยังไม่รู้ว่าเราไม่ต้องการรับสายตัดสายไป3ครั้งแล้วนะคะทำยังไงดีพูดชื่อก็ไม่ได้นะคะจะให้คนไปบอกให้หน่อยว่าอย่าเพิ่งโทรมานะคะหนังเรื่องวันลีนะหนังเรื่องวันลีสมัยก่อนเนี่ยมีหนังอยู่เรื่องนึงฮะคุณดาเล่ทันด้วยเหรอวันลีเนี่ยนะคะวันลีเนี่ยเขาเป็นตอนหลังเนี่ยน่าจะไปเป็นอาจารย์ไหมคะเป็นครูสอนนะเขาดูแลแม่ของเขาใช่ไหมคะจะไม่ได้แล้วแม่หรือยายไหมยายเนาะป่วยวันละ6กิโลใช่ไหมคะกลับมาดูแลแล้วก็กลับไปเรียนด้วยความที่ว่าเขาเอ้าคุณดาเล่เกิดก่อนอีกเหรอหูไม่น่าเชื่อนะเนี่ยดูเด็กนะเนี่ยไม่กล้าบอกว่าอ๋อดูแลแม่คุณดาเล่แกวันนี้เหรอเนี่ยตายแล้วไม่ทราบเลยเนี่ยคิดว่าคุณดาเล่เด็กกว่านะคะที่ผ่านมาตลอดเลยตั้งแต่เข้ากรรมฐานเนี่ยดูว่าเด็กกว่านะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะวันลีเนี่ยแกเป็นคนกตัญญูแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเลยค่ะแต่อนาคตเนี่ยมันเกิดได้เพราะว่าปัจจุบันเขาทำดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาทำดีวันลีเนี่ยปัจจุบันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปัจจุบันขณะนี้นะคะปัจจุบันขณะที่เขาเป็นเด็กอยู่เนี่ยเขาทำดีพอเขาทำดีปุ๊บเนี่ยสถานะเปลี่ยนเลยอะหรือคนบางคนตรงกันข้ามเกิดมาเนี่ยพูดอะไรใครก็เชื่อบางคนน่าสงสารนะคะเป็นคนที่มีเครดิตในสังคมสูงมากพูดอะไรใครๆก็เชื่อพูดอะไรก็ดูดีไปหมดแต่พูดตรงกันข้ามกับวันลีจากที่เป็นคนที่มีเครดิตในสังคมเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยพอคนเห็นพฤติกรรมแล้วว่าพูดจาไม่น่าเชื่อถือเครดิตในสังคมเนี่ยมันหายไปเนี่ยทำอะไรก็ไม่รุ่งละคือพอคนนี้มาพูดด้วยปุ๊บเนี่ยก็เฮ้ยไม่เอาละมือเหมือนกันนะคะตัวเองก็เป็นคือจะไม่เคยตัดสินใครโดยอารมณ์เลยค่ะนะตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนมาพอจะมีอายุเนี่ยศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยจะคบใครหรือจะไม่คบใครหรือจะใกล้ใครหรือไม่ใกล้ใครเนี่ยไม่เคยใช้อารมณ์ในการตัดสินสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตใช้เหตุผลเสมอนะคะถึงอารมณ์ของเราเนี่ยจะอาจจะไม่ชอบหรือชอบยังไงก็แล้วแต่มันมีของเก่ากับทุกคนนะคะอดีตนะแต่ว่าทุกอย่างในการตัดสินเนี่ยใช้เหตุผลค่ะจะดูสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะกับคนคนนี้ให้เวลาเป็นปีๆอ่ะค่ะให้เวลาเป็นปีๆเพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นอย่างที่เราคิดอคติหรือเปล่าพยายามเปิดใจกว้างๆแล้วก็ดูเปิดใจกว้างๆแล้วก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกมันก็ยังไม่ดีอยู่คือคงต้องตัดสินใจที่จะเว้นระยะหรือตัดสินใจเลิกคบหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็ตัดสินใจเลิกคบไปเลยในสมัยก่อนเนี่ยตัดสินใจเลิกคบคนไปเยอะเหมือนกันที่เลิกคบเนี่ยไม่ได้เกลียดใครสักคนหนึ่งที่เลิกคบใครส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกลียดใครเลยค่ะแต่ที่เลิกคบเพราะว่ามันอายุมันไม่ได้มีเยอะเวลาไม่ได้มีเยอะคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องเรายืนอยู่ตรงจุดของเราเนี่ยค่ะถ้าเขามาหาเราเนี่ยเราก็ต้อนรับแต่ให้เราไปหาเขาเราไม่ไปเพราะว่าเรามีจุดหมายอยู่แค่จุดหมายของตัวเองเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยยังริบหรี่เลยจุดหมายที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันริบหรี่เหลือเกินมันก็ยังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ตรงกับจุดหมายหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตัดทิ้งเพราะเหตุผลของจุดหมายค่ะอะไรที่มันลุงลังกับจุดหมายของเราเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยอะไรที่มันลุงลังกับจุดหมายของเรามันทำให้จุดหมายของเราเนี่ยมันช้าลงเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งเราไม่สามารถเก็บทุกอย่างไว้ในชีวิตเราได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าถ้าเราใช้อารมณ์เนี่ยอย่างสอนธรรมศึกษาหรือสอนนักธรรมกับพี่เนนเนี่ยก็จะถามว่าถ้าเราใช้เหตุผลอย่างเรื่องเรียนเนี่ย
เนนบอกว่าบางทีเบื่อ อารมณ์มันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยบางทีเบื่อเรียนหนังสือบอกว่าถ้าเกิดเนนใช้อารมณ์ในการตัดสินเนนจะไม่เรียนอีกต่อไปเพราะว่ามันคืออารมณ์เบื่อไงเนนกำลังตัดสินที่จะกระทำสิ่งต่อไปข้างหน้าจากอารมณ์แต่ถ้าเกิดเนนมีเหตุผลว่าเนนต้องการเรียนเพื่อให้พ่อแม่ของเนนเนี่ยมีความสุขถามว่าเวลาเนี้ยถ้าเนนออกไปหาศึกออกไปหาเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยถามว่าพ่อแม่จะมีความสุขหรือเปล่าก็ไม่มีถ้าลูกจะศึกก็เต็มที่ว่าแหมอายุขนาดนี้ทำอะไรก็ทำไม่มากไม่ได้ถ้าลูกจะศึกไปตอนเนี้ยมันก็ต้องให้ทำงานแหละแต่ว่าถามว่าพ่อแม่จะภูมิใจไหมล่ะทำงานตอนอายุ11 12 13ซึ่งมันไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีอ่ะเขาก็ต้องให้เราทำงานแหละแต่เขาไม่ได้ภูมิใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบสูงๆแล้วพ่อแม่เราเกิดความภาคภูมิใจขึ้นมาไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมว่าเอ้ยลูกดีจังเลยลูกดีจังเลยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความสุขของพ่อแม่แต่ถ้าเกิดเราเอาจุดหมายของเราเนี่ยคือความสุขของพ่อแม่เป็นตัวตั้งเนี่ยไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องจิ๊บความขี้เกียจนะมันเป็นเพียงของหยุมหยุมหยิมหยิมเล็กๆน้อยๆมันไร้สาระเราจะสามารถเอาชนะความขี้เกียจของเราเนี่ยเพื่อให้ทำความดีได้สบายๆอันนี้คือหลักของการดำเนินชีวิตเลยนะคะคือเราต้องเอาจุดหมายของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาไว้เราจะรู้เลยว่าเราจะทิ้งอะไรหรือเราจะไม่ทิ้งอะไรทุกวันนี้ตัวเองก็เหมือนกันค่ะไม่ได้เกลียดใครแล้วก็ไม่ได้รักใครแบบว่าซะจนใช้อารมณ์อะไม่ได้มีอารมณ์รักคนจนงานเสียแล้วก็ไม่เคยมีอารมณ์เกลียดใครจนงานเสียไม่มีค่ะไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้ใช้วิธีการดูจุดหมายว่าเราเนี่ยต้องการจะทำอะไรแล้วสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับจุดหมายของเราเนี่ยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเป็นการสร้างบุญอนุเคราะห์สงเคราะห์อย่างเช่นคนมาปรึกษาปัญหาอย่างเงี้ยถามว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับจุดหมายของเราเลยในการที่เราจะช่วยเหลือใครแต่ว่าถ้าเขากำลังทุกข์อยู่เราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาเขาได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่รับคำปรึกษาเองเนี่ยต้องมีศรัทธาในตัวเราต้องมีศรัทธาในตัวเราพอดีเมื่อเช้าเนี่ยได้เปิดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ไปเจอโพสต์ของคุณหมอสมชายพอดีคุณหมอเขียนว่าคนเราให้อะไรกันได้เนี่ยแม้กระทั่งให้ความรักให้ความเข้าใจกันแล้วก็ให้ความจริงใจกันก็ถือว่าให้แล้วถึงว่าเราจะไม่มีอะไรจะให้แต่เราให้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้ให้แล้วคุณหมอเขียนแบบนั้นตัวเองก็เลยอ่านแล้วก็คิดตามก็เลยความจริงแล้วเนี่ยมันก็จริงนะคนเราเนี่ยสิ่งที่เราจะให้ได้มากที่สุดคือความจริงใจคำว่าจริงใจคือพวกเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครค่ะที่ได้รับความสุขตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครที่ทุกข์ตลอดชีวิตเราให้ความจริงใจกันคือเมื่อมีความสุขเราก็ยินดีกับเขาเมื่อมีความทุกข์เราก็ช่วยเหลือให้กำลังใจกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีถามว่ามีไหมอ่ะในชีวิตจริงเนี่ยบางคนด้วยซ้ำพยายามทำให้เราเป็นทุกข์ยังมีเลย อย่าว่าแต่ตอนที่เราทุกข์อ่ะแล้วจะมาให้กำลังใจเราเนี่ยเราสุขดีๆอยู่อย่างเงี้ยแต่อยากให้เราทุกข์ก็ยังมีเลยนี่คือมนุษย์ค่ะพอเราสุขก็ไม่ยินดีกับเราก็มีมันไม่ใช่ว่ามีแต่เพราะว่าทุกคนจะจริงใจกันหมดเป็นแบบนั้นมันไม่ได้มีใครจะจริงใจตลอดเวลาและอีกอย่างนึงโดยเฉพาะเรื่องของการให้ธรรมะถ้าเรื่องการให้ธรรมะเนี่ยตัวเองศึกษาเรื่องนี้มามากเลยความจริงเนี่ยตั้งใจจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่พอดีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไปอีกแนวอื่นเขาบอกมันมีเยอะแล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่ทำเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงก็เลยแนะนำให้ทำเรื่องอื่นนะหลักเนติปกรณ์ก็คือการวิธีการสอนและการทำความเข้าใจวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะมันจะมีอย่างเลยปริยาเอกเนี่ยเขาจะมีหลักของการตีความให้มันตรงอะค่ะไม่ใช่ตีความตามอารมณ์เพราะว่าปกติเนี่ยเราคุยกับใครเนี่ยเราจะเจอเยอะมากเลยคนที่ตีความตามอารมณ์เจ้าของอะค่ะถ้าเราเห็นคนที่เอาที่ตีความหมายต่างๆตามอารมณ์ของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันคุยต่อไม่ได้แล้ว
เพราะว่าคนเราเนี่ยมันอารมณ์ใครอารมณ์มันสติปัญญาใครสติปัญญามันไม่เป็นกลางเหมือนกับเราคุยกันเรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายบอกว่าขับรถต้องชิดซ้ายนะกฎหมายไทยเราไปคุยกับคนที่มาจากประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาขับรถชิดขวากันเนี่ยคุณคุยอยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายไทยเนี่ยขับรถชิดซ้ายไม่ได้ก็นอร์เวย์มันขวาเนี่ยก็ไม่ได้อะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องคุณต้องคุยที่พื้นฐานมาตรฐานอย่างที่เราคุยพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเอาอารมณ์ของเราชอบไม่ชอบมาพูดไม่ได้ค่ะเราต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาพูดพุทธเจ้าว่าอย่างนี้หรือฉันว่าอย่างนี้มันตอนที่เราพูดเราต้องรู้ตัวได้ว่าเราพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือฉันสวัสดีค่ะเจ๊เจี๊ยบนะคะคือตอนที่เรากำลังแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องบอกด้วยว่าอันเนี้ยฉันคิดฉันชอบหรืออันเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนมันจะต้องรู้เลยว่าเรากำลังพูดเหตุผลเกี่ยวกับของเราเนี่ยหรือสมมติว่าเราบอกว่าเราเอาพุทธเจ้ามาพูดอะแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจของเราเราเข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนแบบนี้แบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยการคุยกันเนี่ยแล้วการคุยเนี่ยเราคุยกันบนคนละพื้นฐานกันพอเราคุยกันบนคนละพื้นฐานเนี่ยมันก็ทะเลาะกันค่ะอย่างกฎหมายเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าแบบนี้มันผิดคุณจะมาเปลี่ยนกฎหมายไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนตัวคุณเข้าหากฎหมายคุยธรรมะก็เหมือนกันคุณจะมาเปลี่ยนธรรมะไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเข้าหาธรรมะมันมีมาตรฐานเดียวกันมาคุยกันแต่ถ้าเกิดว่ามาตรฐานไม่ตรงกันอย่างเช่นคนคุยธรรมะแล้วเถียงกันเนี่ยเพราะว่ามันตีความหมายไม่ตรงกันเมื่อตีความหมายไม่ตรงกันปุ๊บมันก็ทะเลาะกันค่ะแล้วคุยธรรมะเนี่ยผลของธรรมะเนี่ยในการคุยเนี่ยมันได้อะไรคะผลของธรรมะก็คือได้กุศลที่ใจได้ปัญญาอันนี้คือจุดหมายของการคุยธรรมะทีนี้เราบอกว่าเราให้ธรรมะใครสักคนหนึ่งนะคะเราให้ธรรมะใครสักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในคนฟังมันจะไม่เข้าใจค่ะไม่มีศรัทธาเนี่ยบางทีเนี่ยมีอคติด้วยพอมีอคติกับคนที่เขาแสดงธรรมเนี่ยมันจะมีปัญหาตลอดเวลาเลยทำไมพูดอย่างนี้ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเคยโดนมาแล้วค่ะโดนมาแล้วเกือบโอ้โหชีวิตเกือบหาไหม้อะตอนนั้นโดนค่ะดูสิเรียนปริญญาเอกทำไมพูดอย่างนี้ทั้งนั้นที่คนพูดเนี่ยต้องขออภัยนะคะไม่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเลยเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความเข้าใจพยายามเข้าใจในสิ่งที่เราพูดพยายามจะพูดทำคำพูดให้มันง่ายที่สุดละปรากฏว่าพยายามพูดให้เราเนี่ยเสียคือจับผิดอะต้องการจะลบเครดิตเราอะว่าเด็กๆเนี่ยมันยังฟังเข้าใจตอนนั้นเป็นเด็กอะเด็กผู้หญิงอายุตอนนั้น18 19เด็กคนเนี้ยโอ้โหแต่เขาก็อาศัยความน่ารักของเขาอะค่ะพูดซะจนเราเนี่ยเสียเลยนะคะดูสิจบปริญญาเรียนปริญญาเอกทำไมพูดแค่นี้ทำไมถึงพูดอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไอ้ผู้ใหญ่ฟังก็หูเบาผู้ใหญ่ฟังก็หูเบาอีกเด็กมันยังพูดอย่างนี้เลยอคติไงอีกคนนึงฟังเพราะอคติตอนที่ฟังเราเนี่ยฟังเพราะอคติใช่ไหมอคติเพราะว่าไม่ชอบเราแต่ผู้ใหญ่อีกคนนึงฟังเด็กคนนี้อคติเพราะรักเด็กหลงเด็กก็เลยไปเชื่อเด็กทีนี้มันมีแต่อคติกับอคติอ่ะมันมีแต่บาปกับบาปอะค่ะถามว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้มั่งบาปก็แค่นั้นเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอะไรไว้ก็รับกรรมนั้นค่ะเราจะไม่มีเวลาที่จะไปนั่งโอ้ยไม่จริงบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งแก้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เพราะถึงเราจะแก้ตัวเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดเอาหลักพุทธศาสนาเนี่ยกลับมาหาตัวเองค่ะดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เป็นกุศลเดินหน้าเลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอานาฬิกาก่อนนะคะหานาฬิกาไม่เจอเดินหน้าเลยค่ะเพราะว่าการเดินหน้าของเราเนี่ยมันจะทำให้เราไปเจอกัลยาณมิตรที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยตัวเองก็เป็นคนต้นทุนต่ำเหมือนกันไม่สูง
กัลยาณมิตรจริงๆก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่ากล้าที่จะทิ้งคนที่ไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่ไม่ตรงกับจุดหมายทิ้งค่ะทิ้งมาตลอดทิ้งมาหลายสิบปีแล้วทิ้งมาจนอายุ50เนี่ยแหละค่ะแล้วพอเราทิ้งปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันผูกพันกับการกระทำที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะพาเราไปเจอคนที่ดีๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปเสียดายค่ะอย่าบัวจะไปเสียดายคนที่ไม่เข้าใจเราอยู่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยไม่ต้องไปโกรธเขาแต่ในเมื่อเขาไม่เข้าใจเราต้องอธิบายให้เขาฟังให้เวลาเขา1ปีค่ะทุกคนเลยเข้ามาในชีวิตเนี่ยให้เวลา1ปีให้เขาเรียนรู้เราถ้าเขายังไม่เข้าใจอยู่เวลา1ปีพอละค่ะปกติตัวเองให้เวลา1ปีจะไม่แบบว่าไม่เข้าใจเราปุ๊บเราก็ไม่แคร์ก็ไม่เป็นนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีการให้เขาเข้าใจเราให้เขารู้จักเรามากขึ้นแต่ว่าพอเวลาผ่านไป1ปีเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเนี่ยจะไม่เสียเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเวลาไปจมอยู่กับใครนะคะส่วนใหญ่เวลาผูกไว้กับจุดหมายอย่างเดียวอะไรที่มันไม่ตรงกับจุดหมายเนี่ยก็จะตัดทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีไม่มากพอที่จะไปเล่นอะไรกับใครนะคะนี่ก็คือที่พูดไปเมื่อตอนที่ไปอ่านโพสต์ของคุณหมอก็อธิบายว่าต้องให้ธรรมะในหลักของการให้ธรรมะเนี่ยคนฟังจะต้องมีความเชื่อถือในตัวคนพูดค่ะถ้าไม่เชื่อถือจะผิดอีกเรื่องที่พูดถูกก็กลายเป็นผิดหมดเขาเองเขาก็ได้บาปเราเองเนี่ยเราได้บุญไหมเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยมาบอกว่าอาจารย์โอ้ยกลัวอาจารย์จะสอนแล้วอาจารย์จะเหนื่อยเป็นห่วงอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกห่วงตัวเองคืออาจารย์ที่ทำเนี่ยมันเต็มที่ในหน้าที่แล้วการเต็มที่ในหน้าที่เนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วค่ะทีนี้ลูกศิษย์เองเนี่ยก็เต็มที่ของตัวเองนั่นแหละค่ะผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายเพราะว่ามันไม่ทางโลกทางโลกเนี่ยผลมันต้องประเมินได้มันจะมีการประเมินผลทางโลกเนี่ยการสอบต่างๆเนี่ยจะมีการประเมินผลว่าจากการอบรมไปจากการเรียนไปเนี่ยผู้ฟังมีความเข้าใจแค่ไหนโดยใช้ความจำเป็นตัวชี้วัดความเข้าใจแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีการประเมินผลเราประเมินผลจากการกระทำการกระทำเป็นตัวชี้วัดของการปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นคนเดินโยงกลมนั่งสมาธิอยู่เนี่ยโอ้ยคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่พอมาชีวิตจริงเนี่ยเห็นคนก็ยังอิจฉาตาร้อนอยู่เห็นคนก็ยังโกรธอยู่เห็นคนก็ยังโลภอยู่เห็นคนก็ยังประจบยังอะไรสารพัดอะค่ะกิเลสทั้งนั้นเลยคือการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าคนนี้มีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยพระพุทธศาสนาไม่ได้เอาความจำเป็นตัวชี้วัดความเข้าใจพระพุทธศาสนาเอาการกระทำเป็นตัวชี้วัดความเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณทำดีอ่ะคุณก็ได้ดีคุณทำไม่ดีคุณก็ได้ไม่ดีทีนี้ท่านก็เลยให้เราเนี่ยให้กำลังใจกันเพราะว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวกันทั้งนั้นเลยให้เราเนี่ยให้กำลังใจกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ทำยากเพราะอุปสรรคมันเยอะบางคนก็ทำง่ายคนที่ทำง่ายเนี่ยเราก็ต้องดีใจกับเขาว่าเอ้ยเขาเกิดมามีบุญนะอย่างบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองจะเป็นคนโชคดีอยู่อย่างนึงนะคะตรงที่ว่าความอิจฉาเนี่ยมันมีน้อยนะคะความอิจฉาเนี่ยในใจเนี่ยมันมีน้อยแล้วเราก็พยายามจะพูดเรื่องนี้ให้คนฟังให้มีความสุขเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเพราะความอิจฉามันน้อยเนี่ยมันจะเห็นความดีของคนอื่นเนี่ยเยอะมากจนพระอาจารย์เคยบอกเลยโยมอะไรแล้วก็ดีไปหมดแหละพระอาจารย์จะบอกเพราะว่าพอความอิจฉาของเราน้อยเนี่ยมันจะมองเห็นความดีของคนอื่นง่ายพอเราเห็นความดีของคนอื่นง่ายเนี่ยมันหัวใจเนี่ยมันเปิดค่ะมันเป็นกุศลพอเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้เขาได้ดีเพราะอะไรอ๋อหายสงสัยเลยทำไมคนคนนี้เขาถึงเป็นที่รักของคนอื่นทำไมคนคนนี้ถึงได้ดีมันกลายเป็นภูมิความรู้ของเราอันใหม่เนี่ยนะคะเราได้ความรู้จากการคบบัณฑิตเราได้ความรู้จากการคบคนเก่งเ
พราะใจของเราเนี่ยมันเปิดมันยินดีในความดีของคนอื่นแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่หัวใจของคุณเนี่ยยังไม่เปิดแล้วก็ไม่ยอมรับความดีของใครเนี่ยคุณก็จะมองเขาว่าแค่ว่าคนคนนี้โอ้ยไหนบอกว่าเป็นนักปฏิบัติไงเป็นแค่นี้เองเป็นแค่นั้นเองคุณดูแค่ภายนอกดูไม่เป็นหลายคนเนี่ยดูคนไม่เป็นนะคะพอดูไม่เป็นปุ๊บเนี่ยวาจาของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นวาจาที่มันเป็นอคติพูดออกไปด้วยใจของเราที่เป็นอกุศลโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นการแต่งตัวอย่างการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ไม่ได้บาปเป็นกิเลสที่ไม่ได้บาปมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งเขาก็ว่าอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนี้อายุเยอะแล้วค่ะเป็นผู้หญิงท่านก็มีแม่ชีท่านเนี้ยอยากจะเห็นอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงด้วยนะคะอาจารย์ดังมีชื่อเสียงขออนุญาตไม่พูดถึงใครเลยนะคะเอาตัวอย่างมาเพื่อที่ให้เราเรียนรู้กันเราขออนุญาตไม่พูดตัวอย่างเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเสียหายในที่นี้บอกไว้ก่อนคนที่กิเลสตรงหรือปัญหาหรืออะไรตรงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ว่าใครอย่าเอาไปใส่ตัวเองค่ะธรรมะเนี่ยฟังแล้วอย่าไปใส่ตัวเองให้โกรธต้องใส่ตัวเองให้เกิดปัญญาทีนี้เนี่ยแม่ชีท่านเนี้ยเขาก็อยากจะเห็นอาจารย์ท่านนี้มากเลยอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเพราะว่าเก่งมากตัวเองก็เลยเอารูปให้ดูเปิดเน็ตแล้วก็รูปให้แม่ชีคนนี้ดูว่าเนี่ยท่านอายุ80แล้วนะเก่งมากเลยแบบโหคุณธรรมสูงมากอย่างนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังแม่ชีไม่ศรัทธาเลยค่ะทั้งที่ฟังธรรมะมานานโอ้ชื่นชมมากเลยอ้าวอาจารย์ทำไมแกยังหัวดำอยู่เลยอ่ะ80กว่าแล้วยังย้อมผมอยู่เลยโอ้ยกิเลสนะปรามาสอาจารย์ท่านนี้ขนาดเนี้ยว่ากิเลสเขาหนาค่อยๆ ย้อนนะคะเอาทีละคนเอาทีละเรื่องนะคะเรากำลังจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ว่าคำว่ากิเลสหนาก่อนกิเลสหนาเนี่ยก็คือคุณทำผิดศีลคุณมีกิเลสคุณมีความโลภคุณมีความโกรธคุณมีความหลงและไอ้ความโลภความโกรธความหลงของคุณเนี่ยมันทำให้คุณอะทำผิดศีลคุณล่วงเกินคนอื่นที่เราพูดถึงเรื่องสิทธิกับเสรีภาพแบบกฎหมายอะค่ะคุณล่วงเกินคนอื่นผิดศีลแต่อย่างการแต่งตัวเนี่ยนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านเป็นพระอริยะบุคคลอย่างที่เราสวดมนต์กันตอนเช้าอะจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษอยู่ในไหนคะอยู่ในการสวดมนต์ที่เราบูชาคุณของพระสงฆ์เนี่ยคือพระสงฆ์ในความหมายของพระพุทธเจ้าจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนางวิสาขาเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยค่ะอยู่ในพระโสดาบันซึ่งเป็นสงฆ์ในความหมายของพุทธเจ้าโดยตรงนางวิสาขาแต่งตัวอยู่ล่ะค่ะแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะนางวิสาขาไม่ใช่เป็นภิกษุณีนางวิสาขาไม่ใช่เป็นแม่ชีนางวิสาขายังประดับเครื่องประดับต่างๆเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปแต่งตามฐานะในเมื่อนางวิสาขาเป็นเศรษฐีการแต่งตัวแบบเศรษฐีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะไม่ได้ขโมยใครมาเพราะว่าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยดูถูกคนอื่นแบบนี้แหละค่ะที่มันบาปไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีความรู้ไงคะเรากลับไปปรามาสคนอื่นว่าคนนู้นเขาบาปคนที่เขากิเลสหนาเอ้าเขามีของเขาอยู่คำว่ากิเลสหนาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากพื้นฐานของอกุศลค่ะคำว่าสันโดษเนี่ยมันหมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเศรษฐีเนี่ยเขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่มันเยอะแต่ทีนี้เขาจะโปงเนี่ยก็อีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตมันเราไปยุ่งกับสมบัติเขาไม่ได้ค่ะนี่คุณกำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาแล้วจิตที่มันละเมิดนั่นแหละค่ะอกุศลจิตที่มันโลภนะคะคืออกุศลแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเราเนี่ยก็จะตีความหมายคนเนี่ยผิดอย่างที่แม่ชีท่านเนี้ยไปตีความหมายของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยโอ้โหบาปไม่รู้ตัวเราไปตีความหมายว่าเพราะอะไรเพราะการที่เราขาดความรู้เนี่ยแหละค่ะ
เลิกชื่นชมไปเลยนะไม่ฟังเลยนะไอ้การที่เราไม่มีความรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหมดศรัทธาในตัวคนง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่สมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยแล้วคนไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาเราจะไปนั่งพูดอธิบายว่าฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้เนี่ยมันเสียเวลาไหมล่ะในเมื่อจุดหมายของเราเนี่ยคือการทำงานเพื่อพุทธศาสนาด้วยจิตของเราที่เป็นกุศลถ้าจิตของเรายังเป็นกุศลอยู่เรายังได้ทำงานของเราอยู่นั่นคือเรากำลังอยู่ในจุดหมายเรายังไม่ได้หลงประเด็นแต่ทีนี้คนจะเข้าใจเราไม่เข้าใจเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนให้เราเนี่ยเลือกคนที่จะฟังไม่ใช่สอนด่านะคะอายุไม่เยอะขนาดนั้นเลือกคนที่จะฟังว่าใครที่จะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องถ้าเขาฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นอย่างเช่นโรงเรียนที่เขาสอนหนังสือเนี่ยเด็กเนี่ยคนไหนที่มีพื้นฐานที่แข็งๆแน่นๆเนี่ยก็ไปอยู่ในห้องที่ถูกคัดเอาไว้แล้วว่าห้องเนี้ยเป็นห้องคิงซึ่งเรียนห้องนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเหนื่อยอธิบายเยอะค่ะพูดไปได้เลยเด็กฟังรู้เรื่องหมดอย่างนี้เป็นต้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเด็กอีกห้องนึงเนี่ยพื้นฐานไม่ดีเขาต้องไปเรียนเสริมพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้สอนคนทุกคนได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็ปล่อยให้เขาไปหาพื้นฐานที่อื่นไม่จำเป็นที่จะต้องมาตำหนิกันหรือว่ากันคือต้องเข้าใจกันความรู้เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาใช่ไหมความรู้คือญาณปัญญาเป็นอันเดียวกันค่ะอาจารย์ดุสิตความรู้เนี่ยเกิดขึ้นจากปัญญาก็มีอยู่3อย่างปัญญามีสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาสุตตมยปัญญาก็ที่เราวัดความรู้กันไงทุกวันนี้ที่ทางโลกเนี่ยเขาวัดความรู้กันว่าคุณเก่งหรือคุณไม่เก่งเนี่ยคุณใช้สอบข้อเขียนนะคะสอบข้อเขียนนะคะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยใช้สอบข้อเขียนคุณจำข้อเขียนได้เนี่ยคุณสอบผ่านแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนที่สอบผ่านจะรู้เรื่องนะหลายคนที่จบมาเนี่ยทำงานไม่ได้นะคะเราจะเห็นเลยว่าคนที่จบมาเนี่ยทำงานไม่ได้ทำไม่ได้แต่ว่าธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยคนที่สอบผ่านคือคนที่ทำได้อย่างคุณปฏิบัติอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเราไปชื่นชมคนที่เขาเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่บางคนเนี่ยที่เจอนะคะบางคนที่เจอเนี่ยเขาแทบจะไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยนั่งสมาธิแต่ในขณะที่เขาเนี่ยได้ฟังคนพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีเนี่ยเขามีสติมากกว่าคนปฏิบัติธรรมอีกอันนี้พูดเรื่องจริงนะทั้งที่เองเป็นคนปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่ากำลังจะอธิบายถึงความแตกต่างของมนุษย์ที่มันไม่มีไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างดีเลยค่ะแต่พอออกไปข้างนอกเนี่ยขี้อิจฉาตาร้อนก็เยอะแต่บางคนไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่เคยอะไรเลยแต่เขาสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างไม่อิจฉาใครเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าบุญเก่ามันมาไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้แหละค่ะบุญเก่าของแต่ละคนเนี่ยมาไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเขามีปัญญาของเขามาในระดับหนึ่งแล้วพอมีคนว่าเขาหรือมีบางคนก็มีความอดทนสูงมากเรื่องอะไรที่มันสำหรับอีกคนนึงเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะแต่กับอีกคนนึงกลายเป็นเรื่องเล็กท่านหนึ่งได้บอกว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมคะอาจารย์ดุสิตสติทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กอัคคติทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เคยได้ยินไหมคะทำไมสติถึงทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กแล้วอัคคติถึงทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยแหละค่ะมันหมายถึงคนนั้นมีความรู้การนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยไอ้สติเนี่ยมันกำลังหมายถึงว่าคนนั้นเขามีความรู้คนที่มีความรู้เนี่ยก็จะทำให้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กได้เพราะเขาเข้าใจค่ะเขามีสติเขามีปัญญาเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็กลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยแต่อคติเนี่ยมันหมายถึงกิเลสเป็นใหญ่บางคนก็มีความรักหน้ามืดตามัวบางคนก็มีความโกรธฉุนเฉียวพยาบาทบางคนก็มีความกลัว
กลัวตัวเองจะไม่ได้รับผลประโยชน์ด้านนั้นด้านนี้บางคนก็มีความคนมีทั้งหมด4อย่างคือฉันทาคตินะโมหคติโทสะคติแล้วก็พยาคติคติมีทั้งหมดอคติมีทั้งหมด4ถ้ามีอคติอันนี้ปุ๊บนะทำเรื่องนิดเดียวเนี่ยพูดให้มันใหญ่โตทุกเรื่องคือถ้าเกิดเกลียดกันน่ะเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดรักกันหลงกันเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยห่อหรือเรื่องนิดนิดเดียวนะด้วยอำนาจของอคติสมมุติว่าเรารักใครสักคนนึงเนี่ยไอ้คนนั้นทำผิดขนาดไหนเนี่ยก็มองข้ามค่ะไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเราเกลียดใครสักคนนึงเนี่ยไอ้คนนี้ทำผิดนิดเดียวเราก็พยายามจะพูดให้มันกลายผิดเยอะๆไอ้เรื่องที่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้เนี่ยมันมีอยู่2อันนะคะนะคะมีอยู่2อันเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเนี่ยมีอยู่2อันนะคะมันมีเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอกุศลกับเพราะกุศลกุศลเนี่ยทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเลยนะคะเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กแต่ความรักเนี่ยไอ้ตัวความรักตัวโลภะเนี่ยก็ทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กได้ตัวแกล้งมองไม่เห็นแกล้งไม่รับรู้แกล้งมองไม่เห็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเรื่องไม่ได้ถูกแก้มันไม่เหมือนกันไอ้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กของคนที่มีปัญญากับเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กของคนไม่มีปัญญาไม่เหมือนกันเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กของคนมีปัญญาคือเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะปัญหานั้นถูกคลี่คลายลงไปอันนี้คือลักษณะของคนที่มีสติแต่เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กของคนที่มีความรักหรือมีความหลงเนี่ยมันคือไม่รับรู้ปัญหาเนี่ยจะเกิดยังไงมันก็อยู่เหมือนเดิมปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ว่าคนที่เป็นคนที่แก้ไขปัญหาเนี่ยไม่แกล้งไม่เห็นแกล้งไม่รับรู้มันเป็นคนละอารมณ์เลยค่ะนะไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติด้วยนะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนหลงเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติปรากฏว่าเรื่องเนี่ยมันใหญ่มากเลยแกล้งมองไม่เห็นซะแล้วบอกก็เนี่ยแหละปล่อยวางโอ้ยแต่ก่อนนั้นตัวเองรับไม่ได้เลยนะคะเจอคนแบบเนี้ยรับไม่ได้เลยคือเรื่องมันใหญ่มันเป็นเรื่องส่วนรวมแต่คุณบอกว่าคุณปล่อยวางปล่อยไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเราถ้ามันเป็นเรื่องของเราคนเดียวเนี่ยการปล่อยวางบางเรื่องเนี่ยมันคือการเสียสละอย่างเช่นคนเอาเปรียบเรามากๆเนี่ยแล้วมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเนี่ยเราบอกไม่เป็นไรเอาไปเลยยอมอันนี้คือปล่อยวางค่ะคือมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวนะคะเราสามารถจะเลือกเอาไว้หรือไม่เอาไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเรื่องส่วนรวมที่มันมีความเกี่ยวข้องกันของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินทองเรื่องส่วนรวมแล้วคุณบอกว่าไม่เป็นไรคุณกำลังไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่คุณไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่คุณไม่เหมาะสมกับหน้าที่นั้นมันจะเปลี่ยนสถานะทันทีนะคะคำว่าส่วนรวมกับส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกที่สนใจไม่สนใจเนี่ยสถานะเปลี่ยนเลยค่ะถ้าเรื่องส่วนตัวคุณเลือกที่จะไม่สนใจไม่เป็นไรคุณปล่อยวางคุณไม่ได้ยึดของส่วนตัวแต่คนเราเนี่ยทุกวันนี้มันตรงกันข้ามค่ะถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยสนใจนะคะแต่เรื่องส่วนรวมเนี่ยเอาไว้ก่อนมันมีเทคนิคอยู่อย่างนึงที่จะทำให้เราบาปน้อยก็คือเรื่องส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ได้เราอย่าไปรับปากปล่อยให้คนอื่นที่เขามีความรู้มีความสามารถเนี่ยให้เขาทำค่ะส่วนรวมจะได้เจริญถ้าเรื่องส่วนรวมเนี่ยถ้าเราไม่มีความสามารถเนี่ยเอาแค่ตำแหน่งมาเพื่อให้คนอื่นดูว่าเราเป็นคนเก่งแต่เราไม่ยอมทำอะไรแล้วเราทำอะไรไม่ได้อย่าเอามาค่ะเราต้องให้คนอื่นเนี่ยเขารับไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไปกักตำแหน่งไปกักหน้าที่เอาไว้ทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาทำไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรื่องส่วนรวมมาแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ทำไม่ได้เขาก็ไม่กล้าก้าวก่ายหน้าที่เรามันเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของบุญที่มันเกิดขึ้นจากการเข้าใจธรรมะค่ะเข้าใจการวางตัวว่าเราเนี่ยควรจะทำยังไงกับชีวิตนักปฏิบัติเนี่ยเขาวัดกันที่ไหนเขาวัดกันที่การกระทำค่ะเขาไม่ได้วัดกันที่ความจำถึงเราจะเรียนทางโลกเนี่ยเขาวัดที่ความจำก็จริงอาจจะได้เกรดดีๆเนี่ยแต่การปฏิบัติเนี่ยถึงคุณจะจำได้เยอะแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ชี้วัดถึงว่าคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจการกระทำที่มันมีต่อผู้อื่นการที่คุณไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละคือผลของการปฏิบัติวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ